คุณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand Newsแถลงข่าวเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับงานโอโซแดกูควองบุกที่ได้มีการเปิดตัวการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีเมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของปี2020เพราะการเดินทางของชีวิตจะถูกจดจำและเป็นความทรงจำที่ดีและจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขนาดใหญ่พร้อมสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเมืองแดกูคองยงจินและผู้ว่าราชการจังหวัดขยองบุกยงจุงจิงเดี๋ยวเราฟังเลยเดี๋ยวพอเสร็จสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ지금 태국 방콕과 우리 대구는 대구 국제공항에서 방콕 공항까지 직항이 있습니다. 5시간 반이면 쉽게 올 수가 있고 그리고 또 우리 대구도 방콕처럼 의료 관광의 도시라서 성형, 뷰티, 그리고 모발 이식 등 이런 것들이 유명하고 또 요즘 태국관광객들이한국으로많이오고있습니다그래서요즘한국에서가장뜨겁게새로운관광지로떠오르고있는것이우리대구경북이기때문에우리방콕시민들많은태국국민들이우리대구경북으로오실수있도록알리기위해서이렇게행사를하고있습니다ที่มาก็คือว่าเทกุกเกงบุกใกล้กับกรุงเทพประมาณบินตรงประมาณ5ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่ที่สามารถดึงดูดคนไทยได้ค่ะแล้วก็มีทั้งคนไทยก็ชอบความสวยงามใช่ไหมคะก็เทพของก็มีเปิดให้โอกาสคนไทยเข้ามาเพื่อเพิ่มความสวยแล้วก็ต่างๆค่ะถ้าจะให้พูดถึงเสน่ห์ของแทนดูกับพี่น้องบุ๋มค่ะเสน่ห์ของมันอยู่ตรงไหนคะเสน่ห์ของที่เขาบอกนะคะคือเขามีแบบว่ามีสีฤดูเช่นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวซึ่งทำให้ความแตกต่างสีฤดูที่สามารถดึงดูดคนไทยได้ค่ะวันนี้ถ้าจะให้นิยามเมืองแทกูเลยค่ะถ้าคือมันจะเทกูเอ한마디정리정리를한다면어떨까요대구는축제의도시이고또문화한류문화의도시입니다여러분들이좋아하시는K-POP 을보시거나아니면은이전통적인한국과현대적인한국을한꺼번에보시려면은대구경북으로오시면즐거운여행이될것입니다경북은어떤특별한한마디정리를한다면그태국분들이불교가되게유명한것으로알고있습니다우리나라대한민국의전통사찰중에3분의1은그대구경북지역에있습니다특히불국사라든가석굴암이라든가부석사라든가봉정사이런곳들은유네스코지정세계문화유산으로되어있습니다꼭한번찾아주십시오ค่ะคือหนึ่งคือเทกูเป็นเมืองที่มีแบบความสวยงามใช่ไหมคะแล้วยิ่งคนไทยยังชอบเคป๊อปอยู่ก็สามารถไปดูงานได้แล้วยังมีงานต่างๆที่ในเทกูด้วยค่ะแล้วเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือของคยองบุซึ่งคยองบุเป็นจังหวัดใหญ่แล้วคยองบุคือดังเรื่องพุทธศาสนาซึ่งคนไทยจะได้ความรู้สึกง่ายขึ้นค่ะอย่างเช่นเรามีวัดต่างๆจากช่วงเวลาจากราชวงศ์ชินราอย่างเช่นพุลกุกซาพงจงซาแล้วก็วัดอื่นๆที่ต่างๆด้วยค่ะสมมติว่าถ้าเราจะต้องไปเที่ยวที่เมืองแทกูคองบุกอะค่ะมีบริการที่ทำให้การเดินทางง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือไม่태국하고경북을갔을때교통편의시설이어떻게되어있는지우선이방콕에서는대구국제공항까지이직항이매일다니고있습니다그걸이용하시면은바로대구
국제공항은 대구 도심에서 15분이면 가까운 거리에 있기 때문에 그걸 이용하면 가장 값쓰고 편리하게 접근할 수 있고요. 그렇지 않으면 대한민국 인천공항이나 또 부산 김해공항을 이용해도 1시간에서 2시간이면 대구까지 올 수 있고 또 대구에 오시면 대구에서 경북을 골고루 투어할 수 있는 그러한 교통 편의를 제공해 드리고 있습니다. 채널 8 타이란 뉴스.